ดอกลิทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเราต่อสายไปที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะฮะสักครู่นะคะที่เราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆสักครู่ค่ะคมมีสองประเด็นเอาละครับสายพร้อมแล้วไปกันที่คุณพงพรพรามเสน่ห์ผอ.สำนักพระพุทธครับสวัสดีครับคุณพงพรนะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอเคครับครับอย่างแรกขอสอบทานข้อมูลพื้นฐานนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจปปป.สรุปสำนวนคดีเงินทอนส่งไปที่คณะกรรมการปปช.แล้ว7สำนวน5คนตรงนี้ถูกต้องนะฮะตามข่าวเป็นอย่างนั้นครับเชิญครับใน5คนแรกที่สรุปสำนวนส่งไปที่ปปช.และตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ประกอบด้วยคุณวสวัตกิตติธีรสิทธิ์คนนี้เป็นผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดของสำนักพระพุทธนะครับคุณนัทถาวดีตันตยาพิสารสุดคนนี้เป็นเมียอดีตผอ.สำนักพระพุทธคนแรกเลยถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นตามข่าวทั้งหมดนะครับท่านครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเศษข่าวใช่ไหม คืออย่างนี้ครับตรงส่วนนี้กับผมไม่ขออนุญาตเรียนยืนยันโอเคได้ระบุชื่อตัวคนนะครับได้ชื่อบุคคลนะครับโอเคทีนี้คนที่3คุณศิวโรจน์ปิยรัตน์เสรีเข้าใจว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อที่ลำปางอ่ะนะฮะครับตามข่าวครับอ๋อครับครับคนที่4คุณฐานพัดม่วงทองอันนี้เป็นคงเป็นญาติโกโหติกาใครสักคนหนึ่งอ่ะนะฮะคนที่ครับใช่ครับคนที่5นี่พระสุทธิพงษ์เป็นพระวัดไทยที่เดนมาร์กใช่ไหมฮะทราบว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าเหมือนเดิมนะครับสิทธิผู้ประสิทธิที่รับสันนิษฐานว่าเป็นสิทธิในความเป็นส่วนตัวนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับครับก็จะไม่ขออนุญาตยืนยันโอเคได้ครับ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 ท่านครับได้ครับทีนี้เข้าใจว่าวันนี้ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งปปช.เพิ่มอีก5สำนวนรวม5คนด้วยกันนะฮะครับก็จะมีคุณนพรัตน์คุณประนอมคุณชมพูนุชคุณอุบลคุณรสลินอะไรประมาณนี้นะฮะครับเชิญเลยครับอันนั้นตามข่าวที่รัฐน่าจะได้มาจากทางตำรวจครับโอเคทางคุณรสลินนี่เป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมท่านถามได้ดีครับแต่กับผมตอบไม่ได้จริงๆครับท่านครับไม่ขออนุญาตยืนยันครับได้ครับไม่เป็นไรครับก็คือวันนี้ที่เขาจะส่งสำนวนอีก5สำนวน6 5คนนั้นก็จะมีคุณนพรัตน์อดีตผอ.สำนักพระพุทธคนที่6คุณประนอมรองผอ.สำนักพระพุทธคนปัจจุบันคุณชมพูนุชก็ภรรยาอีก1คนของคุณนพรัตน์คุณอุบลคุณรสลินโอเคทีนี้เห็นบอกว่าขณะนี้คุณพงพรเริ่มยุทธการล้างบ้านสำนักพระพุทธยกแรกแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงครับท่านครับที่ท่านถามแบบในลักษณะนี้ครับท่านครับอ๋อครับก็เริ่มจากมีการย้ายผอ.กองพุทธศาสนศึกษาไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบงบอุดหนุนในกองพุทธศาสนศึกษาแล้วก็เข้าไปเคลียร์คนในกองส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อเปิดที่ประทางให้เข้าไปตรวจสอบงบอุดหนุนในกองส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนี้ถูกต้องไหมครับคำสั่งย้ายกองพุทธศึกษาคือผอ.กองนั้นเป็นจริงครับออกแล้วด้วยครับตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อเมื่อวันศุกร์ที่16ครับใช่ครับย้ายคุณบุญเลิศโสภาจากผอ.กองพุทธศาสนศึกษาไปเป็นผอ.สำนักพระพุทธจังหวัดลำปางแล้วก็สลับเอาผอ.สำนักพระพุทธลำปางมาทำหน้าที่ผอ.กองพุทธศาสนศึกษาถูกต้องนะฮะครับจากทราบเหตุผลการย้ายไหมครับเหตุผลคือค่ะคืออะไรคะครับหลักการย้ายของราชการนะครับต้องมีเหตุผลนะครับแล้วก็อีกอันคือไม่ไปต่ำกว่าตำแหน่งเดิมนะครับในระดับเดิมเราก็มีการเหตุผลที่การย้ายก็คือว่าเพื่อปรับปรุงหรือปฏิรูปงานพุทธศึกษาที่ใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อเดือนต่อปีนะครับแล้วค่าจากตัวชี้วัดของการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญที่ให้พระเนนได้เรียนเนี่ยต่ำกว่า 50% นะครับ
ต่ำกว่า 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องการต้องปฏิรูปด่วนเลยเพื่อหาคนที่จะทำเรื่องการศึกษามาทำหน้าที่นี้แทนนะครับมิฉะนั้นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อันนี้คือหลักทั่วไปหลักเป็นหลักเลยในการย้ายครั้งนี้นะครับเพื่อความเหมาะสมโอเคโอเคย้ำอีกนิดนึงนะครับ 1,200 ล้านคืองบอุดหนุนพุทธศาสนศึกษาต่อปีนะฮะศึกษาต่อปีนะครับครับปีละ 1,200 ล้านเป็นงบอุดหนุนไปที่โรงเรียนปริญญาตรีบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเพื่องานพุทธศาสนศึกษาล้วนๆเลยครับปรากฏว่าโรงเรียนปริญญาตรีสายสามัญที่บอกว่าต่ำกว่า 50% นี่หมายถึงคะแนนที่สอบได้หรือว่าอย่างไรครับประเมินยังไงคะแนนที่เฉลี่ยเทียบกับคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาครับครับโรงเรียนปริญญาตรีสายสามัญนี่หมายความว่าสอนทางธรรมด้วยสอนวิชาทางโลกด้วยใช่ไหมครับหลักคืออย่างนี้ครับในส่วนที่เรียกว่าสายสามัญเนี่ยก็คือโรงเรียนสามัญที่จัดให้พระและเนรเรียนในวัดนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อประชาชนหรือราษฎรนะครับส่งลูกเข้าบวชแล้วเรียนก็จะได้รับการศึกษาในส่วนนี้คือสายสามัญด้วยนะครับเข้าไปเรียนร่วมด้วยครับผลการเรียนมันก็แค่ไม่ถึงครึ่งของโรงเรียนสามัญของกระทรวงสาธารณสุขว่ากันอย่างนั้นเถอะก็คือไม่ผ่านครับท่านครับไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านยกเครื่องใหม่ก็จะต้องเปลี่ยนหัวนั่นแหละว่ากันอย่างนั้นเถอะเพื่อปฏิรูปงานตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเปิดที่เปิดทางให้เข้าไปตรวจสอบงบอุดหนุนได้สะดวกแล้วก็ได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องนั้นเหรอฮะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งหลักคือความเหมาะสมนะครับและเหมาะสมด้วยเรื่องอะไรนะครับเหมาะสมด้วยการจัดคุณภาพการศึกษานะครับความจะเป็นในการจัดคุณภาพการศึกษานะครับจึงย้ายไปไหนตำแหน่งระดับเดียวกับระดับอันเดิมโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหนึ่งต้องการปฏิรูปงานพุทธศาสนศึกษาสองถือโอกาสตรวจสอบการใช้งบอุดหนุนงานการศึกษาของพระด้วยไปในตัวว่างในขณะเดียวกันนะฮะครับครับส่วนเรื่องของการไปคลีนนิ่งในหน่วยงานที่เรียกว่ากองส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่เราได้แอคชั่นไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนหัวด้วยหรือไม่อย่างไรครับค่ะและมีเหตุผลอะไรในส่วนนี้เอาขออนุญาตกลับเรียนก่อนนะครับที่มีการย้ายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านผิดหรือยังไงนะครับมันเป็นเรื่องความเหมาะสมและความจำเป็นอย่างที่ขับเห็นเมื่อกี้นี้แล้วครับเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะครับในส่วนการตรวจสอบก็เป็นภารกิจที่เสริมมาเมื่อนิดเดียวนะครับแต่ในส่วนกองเผยแผ่เนี่ยทางผอ.กองท่านได้ทำเรื่องเสนอขอย้ายตัวเองไว้แล้วครับแต่คำสั่งยังไม่ออกเพราะคนเราเป็นคนระดับกันครับอันนี้เป็นระดับ9อีกอันนึงเป็นระดับ8ครับพุทธศาสนศึกษานั้นเป็น48นะฮะศึกษาเป็น9ครับเป็นที่ย้ายไปเนี่ยครับอ๋อที่ย้ายไปเป็น9ส่วนกองส่งเสริมการเผยแผ่นี่เป็น48เป็น8ครับถ้าจะย้ายก็จะต้องหาแต่ตำแหน่งในระนาบเดียวกันแต่กรณีของกองส่งเสริมได้เขาขอย้ายตัวเองครับเขาทำเรื่องขอย้ายตัวเองไว้แล้วครับแต่ต้องรอตำแหน่งว่างหรือรอไปสมัครกับใครกำลังจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้ครับครับกองส่งเสริมการเผยแผ่งบอุดหนุนปีนึงก็เป็นพันล้านเช่นกันใช่ไหมครับเงินอุดหนุนเผยแผ่ประมาณ400-600 ล้านบาทต่อปีครับ400-600 ล้านบาทต่อปีครับโอ้งบอุดหนุนทั้ง3กรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีบูรณะวัดกรณีงานพุทธศาสนศึกษาและกรณีเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้ง3กรณีปีนึง 4,000 ล้านใช่ไหมครับรวมกันจากตัวเลขเนี่ย 1,200 นะครับบวก600บวก500ก็น่าจะเป็นสักประมาณ 2,000 กว่าล้านอ๋อ 2,000 กว่าไม่ถึง 4,000 กว่า 1,600 กับ500ที่เหลือสิ่งที่เหลืออยู่คือเงินอุดหนุนในลักษณะอื่นแต่เงินอุดหนุนในลักษณะ3ลักษณะนี้เนี่ยคือปฏิสังขรณ์ศึกษาเผยแผ่เนี่ยเป็นเงินที่มีข่าวนะครับและภายในลักษณะของเงินเนี่ยมันมีช่องว่างที่จะทำให้เกิดการที่จะดิบได้แต่ประเภทอื่นจะละเลยครับอย่างเช่นเงินที่ให้เงินค่าตำแหน่งพระที่เรียกว่า
นิสัยพัฒน์เนี่ยนะครับจะระบุได้ว่าตำแหน่งนี้ได้เท่านั้นครับเหมือนเงินเดือนราชการครับโอเคคำถามสุดท้ายครับ9วัดดังในกรุงเทพมหานครก็มีเงินทอนเมื่อไหร่จะเช็คบิลครับถ้ามีหลักฐานคงต้องเช็คบิลทันทีครับตอนนี้มีข้อมูลในมือยังคะข้อมูลเราจะต้องส่งไปเรื่อยๆครับการตรวจสอบตามหลักฐานครับท่านครับอ๋อตรวจสอบตามหลักฐานรอคิวตรวจสอบใช่ไหมครับ9วัดดังกรุงเทพฮะเป็นหน้าที่ของกระผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำและรู้แล้วนะครับ157ครับโอเคสั้นๆเลยฮะกำลังตรวจสอบอยู่ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกำลังตรวจสอบอยู่และผมมีหน้าที่ส่งหลักฐานให้ครับท่านโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณพงศ์พรครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับท่านฟังท่านผู้ชมครับค่ะพอ.พศ.ค่ะพันธุ์โทพงศ์พรพามเสน่ห์พักสักครู่ค่ะ